มาตายอันแฟนคลับตายว่าอันจะเห็นช่องอาจารย์สมหวังว่าสันว่าก็เลยยางมาหาเจ้าครับนี่คือสิแม่นซ่อมได้หรอครับน้อนี่โอ้ยคำคำแล้วน้อครับผมอาจารย์จันพูดแล้วแล้วอาจารย์พูดอาจารย์นุ่มก็แล้วแล้วน้อโอ้เก็บเครื่องเก็บของไปแล้วแล้วหรอครับบรรยากาศอาจารย์ดนตรีมื้อนี้นะครับซ้อมประจำวันนะครับเฮ้ยตายแล้วเอ้าแม่งหวัดตัวนั้นแม่งหวัดแม่งหวัดตัวนั้นมันเป็นตัวปากครับอันช่องสมหวังนี่แฟนครับถามมาหลายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผมช่องสมหวังพี่น้องถามมาหลายว่าเอ๊ะยังบ่น้องช่องสมหวังนี่น้องอาจารย์ว่าช่องสมหวังยังบ่เฮิ่นเปิดครับเพิ่งอันบ่หันห่วยอันแค่เฮ็ดไม่ร่องมึงจะยังมาสิไปหัดไกลมาไหนบ่เดียวตั้งอยู่แม่นบ่ครับสิตั้งอยู่เนาะครับครับสิตั้งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอๆๆจักครับรอๆจักหน่อยแฟนครับ FC อยากเห็นตอนนี้เบิ่งช่องไม้ไปก่อนครับเบิ่งช่องร้อยไปก่อนครับเบิ่งช่องร้อยๆไปก่อนเดี๋ยวผมสิเปิดที่ดอกจังค่อยติดตามครับผมพี่น้องแฟนครับถามมาหลายว่าอยากเห็นช่องสมหวังเปิดตัวเร็วๆว่าจะคือครับครับจะเย็นจะเย็นหรอกครับพ่อยายนิ่งหนองสองได้พ่อยายนิ่งหนองสองเอาอาจารย์ครับเก็บเครื่องเก็บของวันนี้นะครับทีมงานพักราคาเก็บยาขึ้นรถโอ้เก็บของขึ้นเก็บของขึ้นราคาเก็บยาขึ้นรถไปบ้านอื่นต่อบ้านนี้ไม่ไหวมาว่าเยอะบ้านขายว่าได้ยาเพราะว่าคนตีกองให้ลิ้นเต็มจนบางแม่นว่าไปซ่อมเบิ่งเขามาขายขายยาขายยาไหนเอามาหาขายยาข้าลิงมาขายโอ้โอ้แล้วก็ลิงขายยาครับว่าจังไหนว่าจังไหนปีกองร้องเพลงน้ำมูลไรหลังร้องฝากฝังคนว่าปีเราร้องเราร้องเพลงก่อนประมาณพ่อพี่แนวมันก้อนกับพ่อมากแค่นั้นเก็บของขึ้นราคาเก็บยาขึ้นรถประจันบ้านนี้ไม่มีคนเป็นขี้กระตือกอีบาทเย็นประจันขึ้นรถประจันอีบาทเย็นซื้อลิงประจันเก็บมาบ้านดูนะลิงคนสิพี่พระเอกนั่งเอกลิงคนนอกครับครับพระเอกกับบักโซลาบงสิโอ้ยตั้งซื้อลิงคนได้อยู่ก็สําเร็จเก่าเอานี่ล่ะครับพี่น้องแฟนคลับ FC ถามหาหลายกันเลยมาทายให้ครับมันกําลังพากันเก็บของใหม่ซ่อมแล้วๆอาจารย์สมหวังลือนิงหนอง2เพิ่นว่านะครับซ่อมแล้วเนาะขณะนี้เวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับอาจารย์ตีมันก็เก็บของเก็บเครื่องนะครับผมนะครับเอาอุ้ยเฟกมาคือห่อไว้ดีแต่ย่านฝนตกห้ามบ่นี่ย่านฝนตกห้ามบ่นี่ว่าไม่ได้ก็ปากแดงจะไว้มันตู้ฟ้องอีกมาหาพ่อโอ้ยมาหาพ่อคนน้อยอ่ะเอวผมหันไปเอาไปหาพ่อนะว่าสันว่าก็เลยได้ผ้ามาอ่ะบรรยากาศห้องซ้อมของอาจารย์นักดนตรีนะครับตอนนี้กําลังพากันเก็บสิ่งเก็บของนะครับว่าสิเป็นทีมอาจารย์เครื่องเป่าอาจารย์ทุกๆแผนกแล้วครับตอนนี้ก็กําลังเก็บของเก็บเครื่องครับเพราะว่าแล้วๆนะครับทางศิลปินนักแสดงนะครับทุกแผนกตอนนี้ก็ไปถ่ายโปสเตอร์กันนะครับอาจารย์ร้อยถ่ายแล้วก็เลยขึ้นมานะครับมาเบิ่งอาจารย์นักดนตรีทั้งนี้เสียหาแนวกินข้าวแล้งซะแล้วบาดพี่น้องเอ้ยคำจักหน่อยนะครับเมื่อคืนก็มีซอยจุแล้วจากซุปเปอร์เนงจัดให้เมื่อคืนนี่นะครับกับบอสโชจัดให้นะครับซีน2โลมื้อนี้ได้กินหยังน้อมื้อนี้เนาะจัดบ่มื้อนี้กินหยังเอ้าคิดบ่เอาเก็บของก่อนเก็บของกันอาจารย์เก็บของก่อนคนหยังก่อนอาจารย์คนฟอสซิลกินฟอสซิลกับคัตซี่กินกระดูกกันดิทอดกระดูกตายไปแล้วดิครับจานดินกินยังเข้ามาเนี่ยคาบแรงนี่กินยังครับโอ้ทางๆกินยังคาบแรงเข้ามาขึ้นกินซีนมื้อนี้กินยังเข้าต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านโอ้คือได้เนาะอาจารย์เนาะไก่บ้านบ่ทันต้มไก่สักคาวันเนาะอาจารย์เนาะเอ้ยโอ้สุดคู่เลยพ่อบ้านบักขามก่อนไปบักขามใส่เดี๋ยวนี้แม่นครับใบบักขามบ่อนพริกพวงบัดนี้ใบบักขามบ่อนเนาะอาจารย์เนาะเกิดขึ้นบัดนี้ข้าวเหนียวหอนๆบัดนี้โอ้เขาตาเสียตัววาบางไปครับผมเมียนผมก็วางซั่นล่ะอืมเขาเนี้ยร้อนนะเขาเนี้ยอ่อนหอนครับคันเขาเนี้ยเย็นๆต้องก็ไปอุ่นซะก่อนอาจารย์เนาะเออเดี๋ยวจะหอนเอาเก็บของก่อนครับเดี๋ยวจังว่ากันอาหารการกินเท่ามื้อนี้นะครับทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับอ้าวน้ําหาบ่เห็นอาจารย์ชาติแฟนครับถามหาอะไรอาจารย์ชาติเจ้าเนี่ย
ต้องก็ได้ปูแป้งครับเจ้ยังเป็นตาหักมันเศร้าเลยตาล้มสิเป่าแซกโอ้สิเป่าแซกเลยติมีไปเบิ่งกันน่ะไปเร็วสองข้อให้ทีดีด้วยจานชาติไปรีอยู่ผู้เดียวกำลังถามหาจานชาติอยู่ไปเบิ่งนู่นแหละมือแซกไหมบ่นั่นมือแซกมาไหมว่าจานชาติสมัครใหม่นะครับโอ้ยตัวเราก่อนนี่ตัวเราก่อนนี่เจ้าไปสมัครน้ำบอดโจเลยไม่ต้องมาสมัครอยู่นี่แซกจะไหนใหญ่กว่าคนวะนี่แม่นรู้ครับใหญ่กว่าคนเนี่ยเบิ่งไปเบิ่งมาคือจังคนหลักหันนี่แหละสิได้ง้อยเป่าล่ะแซกโอ้เอาเอาไปจะไปสมัครน้ำบอดโจเด้ออยู่นี่บ่รับอยู่นี่บ่รับครับไปสมัครน้ำบอดโจเจ้าเลยนี่สิบ่ได้กลับบ้านแล้วโอ้ไปไปสมัครน้ำบอดโจเจ้าพุ่นละได้ยังมาล่ะท่านอาจารย์พูดกำลังโศเลกันว่าสิกินเขากำยังข้าวมือเลี้ยงชิ้นยังจานโอ้ในถั่วต้มตัวต้มบอตัวต้มบอวะทีถั่วครับแท็กต้มบอต้มข่อยกับบุหุจักน้ำเจ้าวะทีตัวต้มบอยี่บาทขายยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้ยมาเกิดตัวต้มบอมีไงครับตัวต้มบอมีมีแต่เปียกมีแต่เปียกเอากินจานกินเท่าเออเอาประชุมกันต่อครับบัดนี้เอากำลังร่วมพ่นเก็บชิ้นเก็บของกันครับตอนนี้จานบุตรกำลังหาโจกหาแก้วเด้ได้เวลาแล้วเด้เพิ่นกาแฟเนาะกันกินกาแฟยังมื้อแรกนี่บ่จานโอ้แน่นอนแน่นอนลาบปลายางนี่บ่มื้อแรกนี่ได้ปลายางนี่ลาบปลายางนี่บ่คงนี่บรรยากาศหลังซ้อมครับเอ้าเขาจะตั้งเวทีบ่ทั้งนั้นตั้งแล้วโอ้พุ่นครับพุ่นครับเวทีมองสิเปิดวงครับพี่น้องเขาอยากสู้มันพี่น้องเมื่อกี้น้อยครับพูนครับมองสิเปิดวงปีนี้ครับกำลังตั้งเวทีอยู่ห่างจากอาจารย์ดนตรีซ้อมอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งโลบ่ฮอดครับ300 เมตรครับตีไปครับข้านวยคือดักคือดักบิดกันเงื่อนงัวตัวนั้นข้านวยคือดักบิดโอ้ยคนวยดักงัวตัวนั้นโอ้ยอาจารย์เด้อว่าคนวยเป็นงัวตัวนั้นงัวกินหญ้าอันนี้เดินสนามกีฬาครับพี่น้องครับเพิ่นมาเลี้ยงงัวเพื่อตุ่มมาล่างสนามนี่สิเป็นสนามมองจอดรถแฟนคลับ FC สิมาเบิ่งมือเปิดวงนะครับพี่น้องครับนี่มองนี่นะครับกว้างเด้มองจอดรถกับกว้างครับสนามกีฬาเฮาสนามกีฬากลางบ้านแพงโกสุมสารคามมองจอดรถเวทีเฮาก็สิอยู่พูนล่ะครับพี่น้องครับอันนี้ก็สิเป็นทีมอาจารย์ดนตรีพักกันพักกันเซาอยู่ทั้งพี่เฮาเปิดวงแล้วก็สิมีบ้านเป็นหลังอยู่เนาะจ้าเนาะคิดว่าครับสำหรับอาจารย์ดนตรีเฮาก็สิมีบ้านเป็นหลังเอาไว้พักผ่อนย่ำเฮาออกงานแล้วเมื่อใดบ่มีงานเฮาก็สิได้พักอยู่บ้านหลังเดียวนำกันเบิดทุกคนคิดว่าสันเดย์โอ้บรรยากาศย่ำเรียงฝนใหม่อีกแล้วฝนใหม่แล้วอาจารย์เอ๋ยแลก่อยต่อยมาอีกแล้วครับย่ำแรงก็แรงครับย่ำฝนก็ฝนหลายครับพี่เขายาด้วยครับครับผมฝนมาหลายๆเฮ็ดจังได๋ครับอาจารย์คันฝนมาหลายๆเฮ็ดจังได๋ฝนไม่ไหลครับถ้ากี่บาทเลยฝนยังฝนยาฝนยาหักไหมฝนมาหลายๆจังได๋ว่าสิถ้าอร่อยแล้วถ้าบ่เพิ่นก็หลายกับปันกันกินตัวถ้าบ่เพิ่นก็กินโอ้นี่เอฟเฟคเพิ่นแน่นอนขนาดครับอันนี้ซื้อเองบ่ครับอาจารย์นี่ของอาจารย์หรือของวงครับของอันอาจารย์เองนี่ล่ะโอ้นี่คือประจําตําแหน่งเนาะครับเนาะแสดงว่ารักษาดีขนาดยังไม่เยี่ยมเยี่ยมเลยกี่ที่หมื่นใส่ยักปีแล้วครับตัวนี้ใส่ยักปีเลยเอฟเฟกต์ตัวนี้ใส่หลายปีแล้วรุ่นนี้เพิ่นรุ่นกี่ที่หมื่นจีที่หมื่นแม่ว่าเป็นจีว่าเป็นจีที่สองพันเขาใส่กี่ที่พันแต่ว่าเพราะไงนิ่งน้องใจกี่ที่หมื่นจีที่หมื่นป้าเถอะประมาณยักปีอะไรครับตัวนี้ประมาณขออนุญาตเบิ่งสภาพนะ30 ปีครับ30 ปีพี่น้องครับ30 ปีครับเอฟเฟกต์อาจารย์หวัง30 ปีย่างรักษาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งเด้อผู้ลางคนนี่ซื้อมา4-5 ปีนี่ก็เริ่มสิอันนี้แล้วเด้อันนี้30 ปีครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ใส่มาตั้งแต่เป็ดพินทองดังใหม่ๆแล้วป๊าจีที่หมื่นป่ะนะป่ะครับเลยจีที่พันครับสุดยอดอีหลีนี่จานหวังเราเป็นคนที่เก็บรักษาของดีขนาดครับกีตาร์เป็นกีตาร์ยังก็ครับกีตาร์เฟนเดอร์US โอ้ของแท้เลยตะกี้นี่ซื้อประมาณอเมริกันวินเทจครับผมอเมริกันวินเทจประมาณเท่าไหร่ครับซื้อตะกี้ตะกี้ของบ่แพงครับ 2-30,000 เนี่ยเขาลงเน็ตกันครับประขายประมาณ 40,000-50,000 ก็30ปีก่อนแม่น30ปีก่อนครับพี่น้องประมาณ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทซูมือนี่สิเป็นของเก่าเก็บเขาเก็บไว้เขาลงแพงนะครับซูลงในเน็ตขายก็แพงประมาณ 40,000 ครับ
แห้งแห้ง30ปีคือของจานหวังแห้งแห้งเพียงกีตาร์ฟังเก่าแพงตะพากับเครื่องดนตรีมูกีตาร์มื้อนี้นี่แต่ว่าคันฟังเก่าแนวอื่นบ่เป็นราคาคือจังเมียน่ะรถก็เป็นราคาเมียก็บ่เป็นราคาเสียปากเก่าบ่เว้าท่องได้บ่ครับท่องบ่ได้อยู่เนาะท่องกับรถราคาคือรถเครื่องซื้อออกมาย่างอยู่นี่กลับไปขายรถราคาสู่เครื่องดนตรีกับพระบ่ได้แม่นเครื่องดนตรีกับพระโอ้พระเก่าเป็นราคาเป็นราคานี่แต่ว่าคันพระเก่าแห้งก็สิเป็นหลวงปู่เหมือนเนาะหลวงปู่เป็นกูโอ้ความรู้รอบเรื่องครับจากอาจารย์สมหวังครับช่องสมหวังมื้อนี้ขอเสนอของเก่าวินเทจครับนั่นก็คือเอฟเฟคโตลัสเท่าไรก่อนราคาเพิ่นว่าบ่ครับโอ้ยซื้อ10,000 กว่าบาท10,000 กว่าบาทแต่ว่า30ปีย้อนหลังได้จังได๋ความจี้ที่10,000พร้อมด้วยครับกีตาร์ Fender จาก US 10,000 จี้ที่10,000โอ้แน่นอนครับเครื่องดนตรีเพิ่นเก็บไว้เป็นสมบัติตั้งแต่เป็นบ้าพุ่นล่ะอาจารย์หวังเพิ่นว่า30ปีย้อนหลังไปนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดยอมรับนับถือท่านปรมาจารย์นับถือเลยปกติเห็นอาจารย์นักดนตรีก็จะเอาใส่ได้จักปีเอฟเฟคนี่30ปีมั้ยครับเราใส่อยู่นี่มั้ยใส่บ่ค่อยปีก็ไปจําครับครับมีเงินหลายก็เจ้าก็เปลี่ยนซื้อใหม่เรื่อยๆโอ้ก็จะหมุนก็จะหมุนเพราะว่าอันนี้บ่มีเงินนําเขาก็เลยอ่ะของเก่าต้องถามอาจารย์ต๋องนี่ครับสายพับเก่าเฮาเนี่ยปกติเอฟเฟคของนักดนตรีนี่บ่เข้าหรอกครับเนาะครับเอาไปจําหมดครับถ้าอาจารย์หวังเราเก็บอนุรักษ์ไว้ได้30ปีครับพี่น้องครับถือว่าสุดยอดดีๆนะครับเอ้าคลิปนี้ได้ความรู้ได้เก็ตความรู้ครับจากช่องสมหวังนะครับที่แฟนคลับ FC ถามหาหลายเรื่องกันมันคือปอกกินดีแท้บ่นี่แก๊บกบๆอยู่แม่ได้ในบางทุดินนะบ่ดินแหนครับโอ้เขาจะบ่ล้างบ่ทุดินบ่ล้างครับผมเลยเก็บมาแซ่บขนาดแล้วบักทุดินย่ํานี่เอ้าเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆอ่ะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวฟังเจ้าไหนกินเข้ากับหมักทุดินกินกับป่นเนาะอิ่มบ่เป็นเป็นหยังอยู่ว่างซั่นมันไปหนาโอ้มันมันไม่หนาไอ้เขาเพิ่นเป็นกวางกับบ่อิ่มบ้านบักเรากินมังได้ต้มหมักตัวดินกินกับปนปลากินกับปนปลานี่มันแซ่บไปหน่าเลยบ่ครับอาจารย์แซ่บไปหน่ามันหมักตัวดินกับมันบ่ล่ะว่ามันเบิ่งหนังเฉินหลงเอ้าฮวนเซินฮวนนัวหัวมวนกันนะครับเอานัวหัวมวนกับทีมงานนะครับอาจารย์นักดนตรีนะครับมื้อนี้อาจารย์ตองก็ได้มาเยี่ยมมาเยือนกันคือเก่านะครับอาจารย์สมหวังเพิ่นนะครับบ่ได้มาเจาะลึกถึงกีตาร์กับเอฟเฟคอาจารย์สมหวัง30ปีที่แล้วนะครับผมอ้าวคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์สมหวังครับขอบคุณหลายๆครับแฟนครับ FC คิดฮอดคิดถึงนะครับผมผู้ใดรักสมหวังติดตามสมหวังอย่าลืมครับซื้อซีนให้สมหวังกินหน่อยเอ้าม่วนซื่นม่วนซื่นครับพี่น้องครับอ้าวอาจารย์พูดมากหลายว่าซื้อซีนนี่แหละอาจารย์พูดมากบอกซื้อซีนนี่แหละนะครับอ้าวม่วนซื่นฮอดแซวกันพี่น้องครับกับคลิปทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับรวมกับร้อยพาเลาะพากินพาเที่ยวมานี่นะครับอ้าวขอบพระคุณแฟนคลับ FC หลายๆที่ติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณครับ